ด้านกรมชลประทานนะคะก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้อีกระลอกค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักระหว่างวันที่16ถึง20มกราคมนี้ค่ะนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยว่าได้เตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้สัปดาห์นี้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่16ถึง18มกราคมโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสและในช่วงวันที่19ถึง20มกราคม2560จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลโดยกรมชลประทานได้เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือไปติดตั้งเพิ่มเติมพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและรายงานสถานการณ์น้ำให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำได้ทันทีปัจจุบันนะครับที่เราที่ทางกรมชลประทานจัดสรรเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผักดันน้ำลงในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดติดตั้งในจังหวัดต่างๆรวมแล้ว143เครื่องผักดันน้ำ90เครื่องนะครับแล้วก็ยังมีสำรองไว้นะครับในพื้นที่นะครับอีก388เครื่องสำหรับเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็เครื่องผักดันน้ำอีก51นะครับแล้วที่จ่ายแจกจ่ายไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ยังมีเหลืออยู่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในช่วงที่16นะครับก็ได้สำรองเครื่องสูบน้ำนะครับไว้กับเครื่องผลักดันน้ำไว้อีกเพื่อจะในเรื่องของการระบายน้ำในที่ลุ่มแล้วก็เรื่องของการผลักดันน้ำนะครับส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณน้ำคงเหลือประมาณ306ล้านลูกบาศก์เมตรจาก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่16ถึง20มกราคมนี้แต่มั่นใจว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่าครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน